กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับโอปป้าอันยองรีวิวซีรีส์ของโอปป้าในดวงใจนะก่อนชมอย่าลืมกด Subscribe ให้กุ๊กกี้กันด้วยนะโอปป้าวันนี้เป็นหนุ่มน้อยหน้ามนค่ะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่หนุ่มน้อยซะทีเดียวนะเพราะปลดประจำการทหารเรียบร้อยแล้วแต่ทุกครั้งที่เราเห็นรอยยิ้มที่น่ารักสดใสรู้สึกน่ารักน่าเอ็นดูเหลือเกินทำให้หัวใจเจเนี่ยกระชุ่มกระชวยกับหนุ่มปาร์คโบกอมค่ะหนุ่มโบกอมเพิ่งมาทำให้สาวไทยเนี่ยใจละลายไปเมื่อไม่นานมานี้เองมางานที่ไอคอนสยามค่ะละมุนมากแฟนเซอร์วิสดีเหลือเกินเป็นมิตรยิ้มเก่งวันนี้เลยขอเป็นสายอวยสักวันหนึ่งละกันนะคะมากันที่ผลงานที่กุ๊กกี้จะพูดถึงสักหน่อยเรื่องแรกเรื่อง Encounter ค่ะที่โบกอมเล่นคู่กับซงเฮเคียวเรื่องนี้โบกอมมีดัดผมหยิกๆด้วยน่ารักแปลกตาเชียวแหละเป็นซีรีส์รักโรแมนติกหลายๆบทวิจารณ์อาจจะไม่ได้ให้คะแนนเรื่องนี้สูงมากนักแต่สำหรับกุ๊กกี้เองกุ๊กกี้เลือกเรื่องนี้มารีวิวก่อนเพราะชอบในความโรแมนติกของตัวพระเอกเขาเนี่ยแหละค่ะพระเอกอายุน้อยกว่านางเอกไปเจอนางเอกที่คิวบาโดยที่ไม่รู้ว่านางเอกเป็นใครความคลั่งรักก็เกิดขึ้นที่คิวบาเนี่ยแหละใดๆคือนางเอกคิดว่าก็คงไม่ได้เจอพระเอกแล้วก็เลยอยากจะลองสนุกกับการใช้ชีวิตตามพระเอกดูบ้างหมายถึงคุยกับคนแปลกหน้าไปเต้นรำไปกินปล่อยใจให้สนุกกับการใช้ชีวิตบ้างเพราะพื้นฐานนางเอกเนี่ยเป็นคนเครียดกับชีวิตแต่พอกลับมาถึงเกาหลีเนี่ยก็ดันมาเจอพระเอกอีกครั้งหนึ่งพระเอกก็ดันมาสมัครงานที่นางเอกเนี่ยเป็นเจ้าของด้วยจะชอบลูกน้องก็กระไรอยู่แต่น่ารักตื้อหนักขนาดนี้ไม่รักยังไงไหวล่ะคะเรื่องจะดำเนินด้วยความรักที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ไม่เหมาะสมทั้งอายุฐานะการงานและที่สำคัญนางเอกแต่งงานแล้วจ้ะเรื่องนี้ชอบฉากที่ถ่ายที่คิวบาค่ะฉากสวยความรักก็อบอุ่นตามความโรแมนติกของฉากเลยหาดูเรื่อง Encounter ได้ทาง Netflix และ View ค่ะเรื่องต่อมาจะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้นะคะกับเรื่อง Love in the Moonlight ถือเป็นเรื่องแจ้งเกิดแบบปังๆของหนุ่มโบกอมเลยคือเรื่องนี้เนี่ยน่ารักอยู่แล้วนะอารมณ์คล้ายๆกับแบบทัดดาวบุษยาที่นางเอกปลอมตัวมาเป็นขันทีพระเอกเป็นองค์รัชทายาทมันก็เลยเกิดความสับสนกันนิดๆหน่อยๆอะค่ะว่าเอ๊ะองค์ชายจะชอบกับขันทีอย่างนั้นหรอหรือว่าองค์ชายรู้อยู่แล้วว่าขันทีปลอมตัวมาเรื่องก็จะมีความโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะมีดราม่านิดๆพอให้ได้ลุ้นกันว่าจะรักกันได้ไหมแต่อย่างที่เกริ่นไว้ค่ะว่าเป็นเรื่องแจ้งเกิดของโบกอมเนี่ยเพราะว่าคลิปที่โบกอมไปเต้นหน้าพระราชวังโปรโมทละครเนี่ยโปรโมทปุ๊บคลิปดังปั๊บกระชอนเลยจ้าน่ารักเกินปุยมุยชมเรื่อง Love in the Moonlight ได้ทาง VTV iQIYI และ Netflixและเรื่องนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะกับเรื่อง Reply 1988เป็นเรื่องที่ดวมดาราไว้เพียบเลยแถมเนื้อเรื่องเนี่ยยังเป็นแบบฟีลกู๊ดด้วยนะและที่สำคัญเนี่ยเป็นซีรีส์ย้อนยุคของประกอบฉากเสื้อผ้าหน้าผมบรรยากาศแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยจะเป็นช่วงในปี1988ที่ทำได้เนียนมากยอมรับเลยนะจะได้กลิ่นอายคล้ายๆกับแฟนฉันแต่เป็นแฟนฉันตอนแบบม.ปลายประมาณนั้นเลยเรื่องนี้กระแสดีมากค่ะทั้งที่เกาหลีเองแล้วทุกๆที่ที่ฉายนะมีความฟีลกู๊ดของเรื่องและนักแสดงทุกคนเนี่ยรวมกันแล้วกลมกล่อมจริงๆเลยใครยังไม่ได้ดูนะคะต้องไปตามเก็บกันได้เรื่องนี้ดูได้ทาง iQIYI และ Netflix ค่ะมาถึงเรื่องสุดท้ายที่อยากจะแนะนำค่ะเป็นหนังนะคะเรื่องซอบกที่โบกอมเนี่ยแสดงร่วมกับกงยูอบป้านะแค่ดู2คนนี้เล่นก็คุ้มแล้วแหละกับเวลาเกือบ2ชั่วโมงนะแต่เรามาคุยกันเรื่องเนื้อหากันสักหน่อยละกันจริงๆกุ๊กกี้ไม่ถนัดหนังประเภทไซไฟสักเท่าไหร่นักแต่เรื่องนี้เนี่ยแทรกความแอคชั่นมีความดราม่าเข้ามาด้วยก็เลยดูได้ไม่ติดขัดเท่าไหร่ขอสปอยนิดนึงนะคะว่าโบกอมเนี่ยก็คือซอโบกเป็นมนุษย์โคลนนิ่งที่กงอยู่อบป้าเนี่ยต้องมาดูแลเนื้อเรื่องมีประมาณนี้เลยจริงๆค่ะที่ชอบก็คือเป็นฉากที่โบกอมกับกงยูอบป้าเนี่ยมีความแบบเข้ากันมีความเด็กน้อยกับพี่ชายโบกอมก็จะใสๆส่วนกงยูอบป้าเนี่ยก็จะต้องเป็นพี่ชายที่จะต้องตามดูแลตลอดเวลาเด็กก็ดื้อพี่ชายก็ดื้อก็เลยเกิดเป็นความผูกพันกันตรงนั้นแหละนอกนั้นกุ๊กกี้ว่ามันไม่ค่อยสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่ค่ะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆนะบอกไว้ก่อน
ใครคิดต่างอย่าวิจารณ์กุ๊กกี้แรงนักนะกุ๊กกี้ดูมาจนจบก็ถามตัวเองว่าอีหยังวะนิดหน่อยแต่ถ้าดูแล้วไม่คิดอะไรมากฉากแอคชั่นก็โอเคเลยแหละลงทุนดีเลยนักแสดงนำนี่ไม่ต้องพูดถึงนะแต่จากใจเลยนะถ้าสองคนเล่นสองคนนี้ไม่เล่นนะกุ๊กกี้ก็อาจจะเทไปตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วก็ได้ใดๆก็คือดูเถอะค่ะตามดูโบกอมกับกงยูแหละคุ้มหาชมได้ทาง Disney Plus นะคะจริงๆแล้วยังมีอีกหลายเรื่องเลยของโบกอมนะทั้ง I Remember You ที่โบกอมเนี่ยพลิกบทบาทการแสดงเป็นฆาตกรโรคจิตนะคะเรื่อง Record of Youth หนุ่มตามล่าหาฝันแล้วก็เรื่อง Itaewon Class นะที่ออกมาแป๊บหนึ่งให้สาวๆได้กรีดแทบักกันปีนี้ไม่รู้ว่าจะมีผลงานเรื่องใหม่มาไหมนะกุ๊กกี้ก็เปิดวาร์ป IG โบกอมไว้ให้แล้วด้วยโบกอมเป็นหนุ่มที่อัพรูปน้อยแต่ก็อัพนะยังไงไปตามโบกอมกันได้นะคะอีพีหน้ากุ๊กกี้จะมารีวิวถึงโอปป้าคนไหนก็อย่าลืมติดตามกันด้วยแล้วพบกันค่ะบ๊ายบาย